สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิมากิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งซิมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมสบายเขาเรียกสบายสบายเบาๆบ้างแล้วกันครับผมว่าหลายๆเกมอย่างที่รีวิวไปก็จะเป็นเกมสเกลใหญ่ๆหน่อยทั้งนั้นเลยเกมนี้ชื่อเกมว่ามาราเคชครับถึงแม้กล่องมันจะดูใหญ่เนี่ยแต่ความจริงมันก็เป็นเกมเกตเวย์ง่ายๆสำหรับคนที่ชื่นชอบโดยเฉพาะ Monopoly เลยครับเดี๋ยวมาดูว่ามันคล้ายๆกับ Monopoly ยังไงกันบ้างครับมาดูกันเลยวิธีเซตอัพก็คนง่ายเลยครับแค่วางอบังไว้นะครับไว้ตรงกลางของบอร์ดครับแล้วก็แจกพรมเนี่ยให้คนละผืนสมมุติเล่น4คนเนี่ยเราก็จะแจกไม่ใช่คนละผืนคนละสีเล่น4คนก็จะเอาไปสีสีคนละสีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็แจกเงินให้คนละ30บาทครับโดยในกล่องเกมมันจะบอกว่าให้แจกเหรียญ5เหรียญเหรียญบาท5เหรียญถ้าเล่น5คนถ้าเล่น4คนเนี่ยเหรียญจะแจกหมดพอดีครับผมมันก็เลยต้องฟิกหน่อยว่าเหรียญบาท5เหรียญ55โอเคมันจะ30บาทมาดูกฎของเกมคร่าวๆกันดีกว่าครับผมพอถึงตาเราเนี่ยเราสามารถที่จะหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้ครับไออาบาตัวนี้แหละหรือจะไม่หันก็ได้เป้าหมายกันดีกว่าเป้าหมายคือใครรวยสุดนะง่ายมากสมมุติผมไม่หันแล้วกันแล้วเราก็ทอยลูกเต๋าทอยเสร็จปุ๊บเดิน2ช่อง1 2เดินเสร็จครับต้องเอาพรมของเราครับวางด้วยครับอันนี้บังคับเลยต้องวางนะเวลาวางเนี่ยวางให้ติดกับอบังตัวนี้ครับจะติดอย่างนี้ก็ได้ติดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นมุมทะแยงเฉียงเนี้ยถือว่าไม่ติดนะอย่างเงี้ยติดสมมุติวางงี้แล้วกันครับก็จบตาผมครับตาคนต่อไปเขาก็จะเลือกหันซ้ายหรือหันขวาหรือไม่หันก็ได้ครับสมมุติเขาไม่หันครับทอย3 1ถ้าเจอเส้นนี้มันก็เดินตามเส้น2แล้วก็3เสร็จแล้วเขาจะเลือกวางผมต่อได้ไม่ใช่เลือกผมต้องวางติดต้องวางแต่เลือกวางตรงไหนก็ได้สมมุติวางงี้แล้วกันจะได้ขัดสีเหลืองด้วยต่อไปตาสีแดงเขาก็หันหน่อยครับเขาไม่อยากเหยียบผมคนอื่นเดี๋ยวบอกทีว่าเหยียบผมเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4เขาก็จะวางผมไปป๊าบเนี่ยแล้วก็จะเดินหันเดินวางหันเดินวางไปเรื่อยครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราไปเหยียบผมของคนอื่นถ้าเป็นผมของเราเองไม่เป็นไรสมมติถ้าสีแดงเขาทอยแล้วมันโดนของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาอาจจะวางเพิ่มแต่ว่าสีน้ำเงินสมมติเขาเดินมาทับของสีแดงสีน้ำเงินต้องให้เงินกับสีแดงครับโดยให้เงินตามจำนวนความกว้างของพรมตอนนี้พรมนี้กว้าง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องสีน้ำเงินก็ต้องให้สีแดงไป4บาทแม้เงินสีมันก็จะลดแล้ว4บาทสีแดงก็จะมีเพิ่มมาเป็น4บาทครับผมแล้วก็หันหันเดินเดินไปเรื่อยๆครับเงื่อนไขในการวางเกมนี้คือห้ามวางแนบพรมอย่างนี้ครับวางอย่างนี้ไม่ได้1ต่อ1นี่ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าวางอย่างนี้ได้เราจะวางทับคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อให้เวลาเราลงเนี่ยเห็นไหมมันจะเจ็บน้อยลงไม่เกี่ยวต้องจ่าย4ถ้าเราทับงี้ไปเนี่ยเราจ่ายแค่2บาทเองครับผมหรือถ้าเราต่อเชื่อมได้เยอะๆ ยาวๆแบบจ่ายเพียง 7-8 บาทก็ได้ครับก็โหดดีเวลาใครมาตกทีนี่ร้องเลยครับผมนั่นแหละครับเล่นไปเรื่อยๆครับจนทุกคนพรมหมดเพราะว่าทุกตามันบังคับวาง1พรมอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนมีพรมเท่ากันพอพรมหมดปุ๊บเนี่ยนับแต้มนับเงินครับใครเงินเยอะสุดคนนั้นชนะนี่ก็คือทั้งหมดของมาราเคชครับเดี๋ยวไปดูไฟนอลตอนผมดีกว่าคิดยังไงมาครับผมโอเคก็ไฟนอลตอนผมครับสำหรับมาราเคชครับผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกมนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีที่มาแทนโมโนโพลี่ได้เลยผมว่ามันน่าจะไปขายในทอยอาร์ตแทนโมโนโพลี่ด้วยซ้ำคือโมโนโพลี่เนี่ยมันเป็นเกมที่เหมือนจะดีนะคือมันจำลองเศรษฐกิจจำลองอีโคโนมิกอะไรประมาณนี้แต่ความจริงมันก็เป็นแค่เกมดวงปกติทั่วไปเลยไม่มีอะไรเลยก็แค่เราตกไปเดินปุ๊บเราเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อสร้างโรงแรมอัปเกรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอคนอื่นมาตกปุ๊บก็เราก็จะได้เงินหรือถ้าเขาไม่ตกเราก็จะไม่ได้เลยมันเป็นเกมดวงไงดวงมากๆเลยครับผมเกมนี้ก็ถอดแบบเกมนั้นออกมาไปถึงเงื่อนไขแต่ว่าเป็นอะไรที่เราสามารถกำหนดได้บ้างใช่ไหมอันนั้นกำหนดไม่ได้เลยถ้าเราทอยแล้วมันตกมันก็ตกถูกไหมเราก็ต้องจ่ายในเกมนี้คืออย่างน้อยคุณเลือกหันได้คุณจะหันซ้ายหันขวาหรือไม่หันอย่างน้อยมีสามทิศทางให้เลือกแล้วว่าคุณจะไปจ่ายกับสีไหนดีหรือหันไปทางเนี้ยมีโอกาสน้อยสุดที่คุณจะไปตกช่องคนอื่นประมาณนี้ครับนั่นแหละคือมีสิทธิ์ตัดสินใจมากกว่าโมโนโพลี่นี่คือข้อดีอย่างแรกที่ผมชอบกว่าครับโมโนโพลี่ผมไม่เคยชอบเลยอย่างที่สองคือความเร็วในการเล่นเขาเรียกระยะเวลาในการเล่นถ้าโมโนโพลี่เล่นให้จบจริงๆอ่ะโหสองชั่วโมงมั้งน่าจะสองชั่วโมงกว่านานมากกว่าจะล้มละลายหมดแล้วเหลือคนเดียวไปแล้วคนล้มละลายทำอะไรก็นั่งดูทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ในขณะที่เกมนี้ครับครึ่งชั่วโมงไปบ้างครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วไม่ถึงด้วยความจริงถ้าเล่นกันเลยไวเพราะมันไม่มีอะไรเลยหันทอยจ่ายเงินหันทอยอันหนึ่งแล้วก็เฮฮาลุ้นมากลุ้นประมาณโมโนโพลี่ว่าเฮ้ยกูจะไปตกคนอื่นบ้างหรือลุ้นให้คนอื่นมาตกของเราคือมันลุ้นมากๆแล้วก็มัน expand ได้คล้ายโมโนโพลี่ที่คุณสามารถไปอัปเกรดจาก
บ้านเป็นโรงแรมจากโรงแรมเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยทำให้คนอื่นมาตกแล้วก็จ่ายแพงขึ้นอันนี้เหมือนกันอันนี้คุณ expand ได้คือแทนที่จะเป็นการอัปเกรดแต่เป็นการที่คุณพยายามวางผมให้ต่อกันเยอะๆอะไรเงี้ยต่อกันยิ่งเยอะคนมาตกโหเจ็บหนักแต่มันไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถขัดคนอื่นได้ด้วยในขณะที่โมโนโพลีขัดแทบไม่ได้เลยมีแค่ซื้อก่อนหรือซื้อหลังอะไรเงี้ยแต่นี่คือคุณขัดได้โดยการเอาผมเราไปวางทับได้สมมติเขาเชื่อมกันเยอะมากเราวางขั้นอันนึงปึ้งโดนแบ่งเป็นสองฝั่งกลายว่าเวลาเราตกแล้วก็เจ็บน้อยลงถูกไหมเพราะว่าความกว้างมันโดนแบ่งเป็นสองก้อนแล้วประมาณนั้นครับผมก็เป็นอีกเกมนึงที่ดีมากๆครับดีมากๆเลยคืออย่างที่บอกผมเป็นคนเล่นหลายแนวผมเล่นอันนี้ผมก็ชอบผมเล่นทุกแนวอ่ะแต่ไหนผมชอบก็ชอบแต่ผมไม่ชอบผมก็เฉยๆแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาหลายๆแนวผมชอบทุกแนวเลยนะถ้าเกมนั้นมันดีครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ Semigi Gaming ให้เกมนี้เป็นเกมยอดเยี่ยมครับให้ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับเป็นเกมเกตเวย์ที่เล่นกับครอบครัวได้เล่นกับคนเฒ่าคนแก่ได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเล่นกับเด็กๆยังได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยหันทอยตกจ่ายเงินครับผมแค่นั้นเองครับง่ายกว่า Monopoly อีกด้วยครับผมแล้วก็สนุกกว่าแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ